รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่เคยแค่ไม่เคยสนใครเป็นแค่คนเป็นแค่คนที่ไม่เอาไหน Shut up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  ตาต่อตาฟันต่อฟันมาจนวันนี้จนได้พบจนได้เจอเธอได้แสนดีและเธอก็เข้ามาทำให้โลกฉันมันเปลี่ยนสี Shut up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  ไม่ได้ตั้งตัวจะดูแลลูกของผมเองจะดูแลครอบครัวของผมให้ดีที่สุดเฮ้ยพี่โอเคเห็นมอไซค์น้องสวยดีอ่ะเขาเหรอไม่ได้ช่วยด้วยโรงพยาบาลด้วยคนถูกแทงช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมต้องรู้สึกดีวะนี่เราชอบผู้ชายเหรอไม่นะแสนแสนแก้วเห็นนอนผมฮะโอ้ยถ้าแสนอยากให้พ่อแต่งงานกับแม่พ่อก็ยอมจริงดิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้า Attack Soft Plus In Love Rose แต่ฉันไม่ให้แต่งแกทำให้ลูกสาวฉันเสียใจมาครั้งหนึ่งแล้วแกนึกหรือว่าคนอย่างฉันจะยกลูกสาวฉันได้ไงอีบ้าเอ้ยตาพ่อกับแม่ก็จะดีกันอยู่แล้วอ่ะพอละแสนไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแหละทุกวันนี้ที่เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยจนเพื่อนแสนถ้าจะตายเนี่ยก็เพราะไอ้ผู้ชายเร็วๆอย่างนี้แหละแสนตาเป็นห่วงแสนนะลองคิดดูที่ถ้าหลายคนถูกแทงเนี่ยมันเป็นแสนเนี่ยจะให้ตาทำยังไงตาพูดถูกนะกลับบ้านเถอะแม่แต่เมื่อกี้แม่ยังฟังพ่ออยู่เลยอ่ะเหมือนแม่เข้าใจพ่อด้วยซ้ำอ่ะแม่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะพ่อแสนกลับไปก่อนเถอะนะเดี๋ยวพ่อจัดการอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพ่อจะตามไปไม่ต้องฮะถึงตามมาก็ไม่ต้อนรับพ่อต้องตามมานะสัญญากับแสนนะแสนสัญญากับแสนก่อนดิพ่อแสนพ่อสัญญาลูกป้าแสนป้าพ่อกลับบ้านเถอะฮะนี่เคยไปต่อยแสนเขาด้วยเหรอเนี่ยก็ผมคิดว่าเขาเป็นผู้ชายอ่ะพี่พิมพ์และอย่างนิสัยมันก็กวนตีนจะตายหน้าโดนต่อยอ่ะเหรอไอ้ที่ไปโชว์หนอนน้อยให้แสงเขาดูอ่ะพี่ว่าแสงเขาคงจำไปตลอดชีวิตแล้วมั้งแกงเขาเล่นนะแล้วถ้าผมรู้ว่าเป็นผู้หญิงผมก็ไม่ทำหรอกวิกิโอ้โหหนอนโอ้ไม่เคยมีใครเห็นเลยพี่แรงจริงเลยเราเนี่ยสงสารแสนนะไอ้ซินซินเฮ้ยเป็นไงบ้างวะเนี่ยโห
พอพี่อินโทรบอกพี่นะพี่ก็รีบบึงพายหมอมานี่เลยเว้ยเย็บ7เข็มอ่ะมันก็จะระบมนิดนึงนะพักฟื้นสักวัน2วันเดี๋ยวก็คงจะโอเคขึ้นเดี๋ยวพี่ดูแลต่อได้ฮีโร่เลยนะมึงอ่ะคนไม่ใช่รถบรรทุกฮีโร่โหนี่เว้ยอย่าหัวเราะเดี๋ยวเจ็บเฮ้ยไหวนะเว้ยเอาๆๆตอนนี้เนี่ยเออพี่อินเนี่ยผมโทรบอกลูกน้องแล้วนะว่าให้เอารถมายกรถของศิลป์เนี่ยกลับกรุงเทพเพราะถ้าให้มันขี่ดูเดี๋ยวแผลแตกกันแย่เลยพี่เออก็ดีขอบใจนะพี่อินแล้วพี่เป็นยังไงบ้างแสนนะตาเข้ามาตามกลับบ้านก็เลยกลับไปกับแม่เขาแล้วทำไมล่ะคะมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาตอนที่ช่วยกันตามหาแสนนะพี่ก็นึกว่าพี่กับทิพย์ปรับความเข้าใจกันแล้วแต่พี่ก็ยังไม่มั่นใจหรอกนะว่าทิพย์เขาคิดยังไงกับพี่แต่ที่แน่ๆพ่อเขาอะคงไม่ให้อภัยพี่ง่ายๆหรอกแล้วตอนนี้พี่รู้สึกยังไงกับคุณทิพย์ครับก็ดีนะเมื่อกี้พี่ยังบอกแสนอยู่เลยบอกว่าถ้าจะต้องแต่งงานกับทิพย์เพื่อให้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกนะพี่ก็โอเคนะแล้วคุณทิพย์เขาว่ายังไงบ้างเขาก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรอะพ่อเข้ามาก่อนเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์เรื่องค่ารักษาของศิลป์ก่อนแล้วกันนะไม่เป็นไรค่ะพี่อินเดี๋ยวพิมพ์จัดการเองค่ะไม่ได้พิมพ์ศิลป์นะช่วยลูกพี่ไว้พี่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ไอ้กฤตเดี๋ยวแกไปส่งให้ศิลป์แล้วก็พิมพ์ที่บ้านด้วยแล้วกันนะฉันจะตามไปเคลียร์กับทิพย์ต่อได้ครับพี่อินผมไปด้วยใช่พี่พวกเรารุ่นใหญ่ไบเกอร์ไปไหนไม่ต้องรวมพลังพี่แพ็ค3ไปเลยพี่เอางั้นนะเอาดิโอเคป่ะเฮ้ยสุดยอดหายไปเลยเว้ยตาจะรีบไปทำไมก็ไม่รู้พ่อกับแม่จะดีกันอยู่แล้วอะก็ไหนโทรศัพท์ไปบอกตาไงว่าบอกว่าไม่อยากให้ใครรู้ไงแม่ถ้าพ่อตามมาแม่กับพ่อต้องรีบคุยกับตานะเรื่องแต่งงานนะแม่นะแต่ตาไม่คุยด้วยโอ้ยตาไม่พ่อเขาจริงจังไม่นี่มันเป็นโอกาสเดียวที่ครอบครัวจะกลับมาดีกันนะตาเดี๋ยวแสนแม่ว่าเดี๋ยวแสนขึ้นบ้านไปอาบน้ำอาบท่าแล้วก็กินข้าวซะเดี๋ยวแม่คุยกับตาเองไปค่ะคุณแสนไปกับพี่มาลัยนะป่ะแสนจะรอฟังข่าวดีนะแม่ไปค่ะไปก่อนไปยังไงลูกจะกลับไปรู้สึกดีอีกครั้งละสิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อไม่ต้องบอกพ่อก็รู้ใจอ่อนอีกแล้วสิก็ไม่ได้อยากจะรู้สึกแบบนี้นะแต่ว่าฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าครั้งนี้เขาอาจจะพูดจริงไอ้ความรู้สึกเนี่ยพ่อเปลี่ยนแปลงลูกไม่ได้นะแต่อยากจะให้ลูกรู้สักนิดนึงว่ามันเคยทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมากี่ครั้งแล้วกี่ปีแล้วที่มันทิ้งลูกกับหลานไปโดยที่มันไม่เหลียวแลเลยอะไรทำให้ลูกมั่นใจว่ามันพร้อมที่จะกลับมาแต่งงานกับลูกและอะไรที่ทำให้ลูกมั่นใจว่ามันจะเลี้ยงดูลูกกับหลานอย่างจริงจังเจ็บมาแล้วนะลูกพอเถอะกินข้าวกินยาแล้วก็ไปพักซะนะได้หมดเรื่องหมดราวซะทีอ่ะรถสินมาพอดีเลยพี่ด้านนี้ครับพอแล้วพอพี่
็บตัวอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกนานเลยพี่กิตพี่อินเขาไปอัมพวาพี่อืมใช่เห็นเขาบอกว่าจะไปเคลียร์คุณทิพย์อ่ะงั้นผมขอกุญแจหน่อยดิพี่สินจะไปไหนอ่ะผมจะไปหาแสนแก้วพี่พิมพ์นี่ยังเจ็บตัวอยู่เลยจะไปได้ยังไงเดี๋ยวแผลไม่หายนะนะไหวพี่ไม่ต้องไปเลยนะเดี๋ยวพ่อแม่เป็นห่วงขับรถดีๆนะครูพิมปล่อยสิทธิ์ไม่เหอะปล่อยให้เขาไปตามหาหัวใจน้องคนนี้นี่มันมุทะลุจริงเลย แล้วเรายังไงต่อดีคะคุณกิจจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวพิมจะไปส่งก็ได้นะครับครูพิมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ดูแลครูพิมเลยอะให้ครูพิมไปรับไปส่งตลอดไม่เป็นไรหรอกค่ะพิมไม่ได้คิดอะไรเลยแต่ผมคิดนะผมรู้สึกว่าผมทำหน้าที่ลูกผู้ชายไม่ดีพอครับครูกิจทำแล้วค่ะแล้วก็ทำเยอะมากด้วยแล้วที่ครูกิจแขนหักแบบนี้ก็เพราะว่าครูกิจทำหน้าที่ลูกผู้ชายไงคะครูพิมรู้ไหมที่ผมทำอ่ะผมไม่ได้ทำเพื่อครูพิมนะผมทำเพื่อหัวใจของผมเองขอมือหน่อยให้ตั้ง2ขีดเลยเหรอครับแสดงว่ามันก็เกือบจะเต็มแล้วใช่ไหมพี่นี่เราก็มาถึงหน้าบ้านเขาแล้วนะผมถามย้ำพี่อีกทีพี่ว่าตกลงอ่ะพี่จริงจังกับเขาแล้วใช่ไหมจริงจังสิวะโถยพวกแกก็เห็นอยู่แล้วว่าไอ้แสนมันตะเลิดเปิดเปิงไปขนาดไหนถ้าฉันยังขืนตีกับทิพย์อยู่อย่างนี้นะไอ้แสนจะยิ่งไปกันใหญ่นะเว้ยไม่ใช่เพราะว่าต้องปกป้องแสนสิพี่ที่พี่รู้สึกกับคุณทิพย์อะจริงจังหรือยังไอ้ตอนที่แสนมันหนีไปนะฉันเห็นทิพย์เขาร้องไห้แล้วฉันก็รู้สึกเป็นห่วงเขาอยากเข้าไปปลอบเขาอยากจะเข้าไปกอดเขาไอ้อย่างเงี้ยมันแปลว่าฉันจริงจังหรือยังวะโอ้โหพี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโคตรจริงจังเลยพี่ทั้งห่วงหาอาทรรักจริงหวังแต่งไม่ได้หวังล้านลาโอ้อย่างเงี้ยแปลว่าใช่ไว้ครับพี่โอ้โหเอาล่ะเออพี่แล้วตกลงพี่ได้กอดแล้วใช่ป่ะไอ้ยาอุ้ยสุดยอดพี่ว่าจริงจังอย่างเงี้ยไม่ต้องรออะไรแล้วพี่ลุยเข้าไปเลยจัดชุดใหญ่เลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชุดใหญ่คืออะไรรอแป๊บนี่ยังไงล่ะพอเซตขอขมาญาติผู้ใหญ่คลานเข่าเข้าไปกราบพ่อตาเลยครับเฮ้ยฉันว่าไอเนี่ยมันจะทำให้ฉันดูไม่จริงจังนะโอ้พี่อย่างเงี้ยผู้ใหญ่เขาชอบกันเอาไม่แน่นะเขาเห็นปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยเขาจัดผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแต่งวันนี้เลยนะพี่เหรอเหรอแน่ใจนะแน่ใจพี่เอาก็เอาไปจะมาขอเข้ามาอะไรกูไม่รับคุณพ่อครับผมเนี่ยสำนึกผิดแล้วให้อภัยผมเถอะนะครับใครเป็นพ่อมึงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้า Attack Soft Plus In Love Rosé เฮ้ยนายชอบฉันเหรอฮะนี่
เราชอบเธอเหรอก็นายเพิ่งบอกไปเมื่อกี้